สวัสดีนะครับนะสวัสดีทุกคนนะเข้ามาก็ช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมครับเพียงคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นนะครับนะเรียบร้อยแล้วมาไผ่เร็วๆนี้จะมีคนมาเช่าห้องเพิ่มไหมคะว่างห้องธรรมดาหนึ่งห้องค่ะยังอ่ะยังไม่ตัดสินใจยังสามวันนี้เขาคิดก่อนอ่ะยังสวัสดีค่ะกุ้งสามีญี่ปุ่นคิดยังไงกับเราคะเขามองเราเหมือนเป็นนิสัยเด็กๆเป็นเด็กดีเป็นเด็กว่าอ่อนไหวหัวอ่อนกดแชร์ออกไปเป็นเด็กที่ว่าง่ายเลยเป็นเด็กน่ารักอ่ะเอางี้ดีกว่าคนละ9,999แชร์เร็วแซ่กดแชร์ออกไปเร็วเพียงคนละ9,999แชร์ร้อนนะเอามาแล้วเจี๊ยบเจี๊ยบแชร์แล้วค่ะโสดค่ะจะมีแฟนไหมคะน่าจะมีนะโอ้มีแฟนจริงได้แฟนแน่เลย3วันนี้ค่ะมีคนมาชอบแล้วเราก็ชอบเขาด้วยเหมือนกันมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์หรือว่าเราอาจจะไปชอบเขาเขาก็ชอบเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยตรงใจกันเขาเลยใจตรงกันและยังรักกันทั้งสองฝ่ายนะคะมีโอกาสตกลงปลงใจนะคะที่จะเป็นแฟนกันสวัสดีค่ะอาจารย์ภวิกุลนะคะการขอบคุณค่ะเจี๊ยบนะคะการคุมน้ำหนักนี่มันทรมานเหลือเกินนะการจำกัดอาหารการกินนี่มันทรมานเหลือเกินหิวเหลือเกินกินแต่ผลไม้นะคะพรุ่งนี้จะไปเจาะเลือดอาไก่ค่ะไก่ถ้าไก่เอารถเก๋งฝากกสิกรไทยจะกู้ผ่านไหมคะวันนี้ไปออมสินมาเขาไม่รับค่ะเก่งไม่กับกรไทยยังไม่ผ่านนี่ก็ยังไม่ผ่านเหมือนกับเขาไม่ปล่อยง่ายๆช่วงนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเงินขาดมือกันหรือไงไม่รู้ถ้าไฟแนนซ์ยังดูมีโอกาสมากกว่าไฟแนนซ์มันก็ยึดรถไปเลยถ้าไม่มีเงินไปคืนใช่แต่มันก็ได้ใช่ไหมได้แต่ถ้าเราเป็นธนาคารอะแต่ต่างจากไฟแนนซ์ยังไงมันก็พอๆแต่ดอกมันน้อยกว่าดอกน่าจะน้อยกว่าดอกน้อยกว่าธนาคารหรือธนาคารน้อยกว่าดอกเดี๋ยวกันไฟแนนซ์น่าจะเยอะกว่าไฟแนนซ์ดอกเยอะกว่าอ๋อก็เลยให้กูให้ได้ง่ายๆค่ะอ่ะเออที่ไม่แชร์นะคะดูคนอื่นไหม
จะคบกับคนชื่อพอใจเร็วๆนี้เปล่าครับจะคบสาวทั้งทีลงทุนแชร์หน่อยนะคะแชร์ให้อาจารย์นิดนึงนะขอผู้แชร์นะครับเดี๋ยวผมจะทำผู้แชร์ให้ดูแล้วกันเอาง่ายๆแหละถ้าผมวางมือถือทีไรนะมันจะเป็นแปลกๆเดี๋ยวจับอยู่ไม่ใช่หรออืมหิวแล้วก็เป็นอะไรหิวขนาดกินต้องแลคตาซอยกินผลไม้ไปกล่องนึงเนี่ยแหละของของว่างของหวานของอะไรสารพัดเลยกินมากเลยกินกินอะไรอีกนะไม่รู้ว่ากินแล้วอ่ะกินแล้วก็ยังหิวอ่ะเหรอคะขอบคุณค่ะแชร์แล้วค่ะยุ้ย37แชร์แล้วนะคะโสดคนชื่อหยกน้อยใจหรือเปล่าที่ไม่เจอเราเขาน้อยใจหรือเปล่าน้อยใจเหมือนกันโมโหด้วยน่าจะมีแบบโกรธอ่ะพร25ความรักจะยุด้วยกันกับสามีอีกนานไหมจะยุหมายถึงอะไรก็ไม่รู้จะอยู่อะไรสมัยนี้เขาเรียกยุเป็นความคิดอ่ะอยู่ด้วยกับสามีเราไปคิดมากเองอ่ะคิดมากคิดเยอะไปหน่อยอ่ะคิดมากไปเองคิดไปเองทั้งนั้นถ้ามันคบกันไปเรื่อยๆสบายๆมันไม่มีอุปสรรคอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องน้อยใจอยากเก่งอะไรเงี้ยก็น่าจะคบกันได้ดีหรือว่าหรือว่ามันจะมีกรรมอะไรมาตัดรอนไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปคิดซอกแซกคิดแค่นั้นแหละนะเราคิดมากไปเราแค่นี้จบนะมาครับคือเป็นแค่ความคิดนะคะบุ๋มบุ๋มค่ะบุ๋ม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 39พรุ่งนี้จะเสี่ยงโชคได้ไหมคะได้มาจ่ายไปจ่ายไปได้มาเท่ากันเลยอ่ะมันเท่ากันเลยระหว่างกันการเสี่ยงเงินเสี่ยงกับการได้เงินมาพอๆกันเลยอะค่ะคือถ้าคุณอยู่เฉยๆนะแล้วเก็บเงินเอาไว้แล้วไม่เสี่ยงอะคุณก็เหมือนกับว่าคุณเสี่ยงโชคกันแหละแล้วก็ได้เงินมามันเท่าทุนอะเราจะเสี่ยงทำไมใช่ไหมบุษกรบุษกรแชร์แล้วค่ะ28พี่วีระพลรักไหมคะเขาจะมาหาวันไหนคะนี่สองคำถามแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าจะรักไหมรักไหมยังไม่ได้ตัดสินใจเลยเขาคิดอยู่ค่ะยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยตัวเขายังไม่ได้ตัดสินใจเลยแล้วเขารู้ไหมว่าเราชอบเขาส่วนใหญ่จะแอบพอแอบแล้วก็ไม่รู้กดแชร์ออกไปแซ่คนละ 9,000 900อาจารย์โอ้นี่เป็นคนโลกส่วนตัวสูงนะอาจารย์ทอมเวลาใครมาคอมเมนต์โอ้มากๆโอ้จะบล็อกนะทับรู้ที่ใส่โอ้ปะรู้แล้วพวกนั้นนะที่มันชอบมาคอมเมนต์โอ้เยอะๆแล้วบอกมันไปมันจะโกรธโอ้วะไม่ต้องไปสนใจเรื่องโกรธไม่โกรธเราทำตามใจของเราไม่ตามใจของใครมันตามใจเราแต่ว่าคือเราก็หนักใจนะที่จะมีเพื่อนแบบนั้นอยู่ในเฟซอะก็ไม่ต้องมีมันสักง่ายสุดแล้วจะทำไรอะก็บอกทุกคนไงให้กดแชร์ออกไปไงคนละ 9,999 แชร์ไงทำสัญญาณให้ดูไงเดี๋ยวดูเวลาก่อนดิเวลาเกินแล้วนะไปออกเลยแล้ว